สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกสีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด subscribe กดติดตามช่อง youtube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆที่ท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อกันได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้คุณระมัดระวังดูบ้านเลขที่ถึง24พอพ้นไปแล้วก็จะดีขึ้นนะครับยังอยู่รอดปลอดภัยกันไหมแต่ละคนนะครับได้ข่าวเรามีท่อแก๊สระเบิดโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับโอเคในดวงชะตาเนี่ยสำหรับผู้ที่ความฝันในขึ้น9ค่ำก็เหมือนขึ้น7ค่ำนะครับความฝันก็จะเป็นจริงตามคำทำนายนะแต่ก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ฝันก็รีบฝันถึงในเลขตัวเลขนำโชคต่างๆนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปดูดวงชะตาเลขนำโชคไปแล้วนะคุณก็ไปติดตามรับชมรับฟังได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีลิงก์ขึ้นไว้ให้นะมาต่อถึงคนที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าเกิดโรครำคาญแล้วไม่ดีนะครับสระหัวใหม่ในวันเสาร์เนี่ยก็ถือว่าดีตัดผมใหม่ในวันเสาร์ก็ถือว่าดีนะครับตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์ก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะครับมาถึงเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันเลยนะครับเซียมซีประจำวันนี้ได้ใบที่วันที่68นะใบที่68เนี่ยโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ความเป็นอยู่เนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับเป็นมงคลของชีวิตของคุณเนี่ยถ้าคุณได้ร่วมลงทุนกับผู้อื่นนะก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องของความหวานสิ่งที่ท่านคาดหวังน่ะจะได้การสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับในด้านความรักเนี่ยเพราะต่างฝ่ายต่างมีความสุขซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือกันนะคิดถึงกันตลอดเวลาก็ทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยจะประสบผลความสำเร็จแต่ถ้าไม่ควรที่จะระโมบโลภมากหรือคิดกำไรที่เกินไปนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยหากกำลังหางานทำอยู่เนี่ยนะจะมีผู้คนคอยให้การช่วยเหลือนะครับทำให้คุณเนี่ยได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะครับในเรื่องของคะแนนสอบก็ถือว่าไม่ดีเลยนะขอให้ท่านตั้งใจทำต่อไปในเรื่องของคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะครับดูดวงชะตาตามวันเกิดเนี่ยประจำในวันเสาร์นะครับวันเสาร์กินน้ำก่อนนะประจำในวันเสาร์ในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของสีที่ควรเว้นก็คือสีเขียวสีเขียววันนี้ไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีดำสีชมพูสีม่วงดำนะเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับสีที่รองลงมาคือสีชมพูนะอัญมณีในวันนี้ก็คือเพชรจะนำโชคนำลาภมาให้กับคุณนะครับก็ถือว่าประสบผลความสำเร็จดีในดวงชะตาทิศที่ดีก็จะเป็นทิศตะวันอาทิตย์เหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับมาดูตามวันเกิดสำหรับคนที่ต้องระวังมากที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีกลุ่มอุบัติเหตุมีปัญหาอุปสรรคมีเรื่องเสียหายนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่อะไรมากนักนะครับแต่มีแต่เสียก็เสียนะแต่คนที่ดีสุดในวันนี้คือคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภและความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยจะมีโอกาสที่ได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความเป็นอยู่ที่ดีในดวงชะตานะครับมีความมั่นคงก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยให้คุณระวังด้านสุขภาพนะครับแต่คุณจะต้องใช้ความอดทนให้มากนะถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับอย่าขี้เกียจนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ครับชูที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่
นะครับมีโอกาสได้พบมิตรที่ดีด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะอันนี้คุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะครับเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะต่างๆนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่คิดมากนะครับกับเรื่องราวต่างๆหรือที่ประดังประเดเข้ามาแม้คนรอบข้างก็ทำนำเรื่องปวดหัวมาให้คุณคิดอยู่เสมอด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยวันนี้คุณก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีในดวงชะตามีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะตามวันเกิดนะครับเดี๋ยวมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันอย่างรวดเร็วเลยนะปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์เดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นนิดนะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาเนี่ยทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทนะชาวราศีพฤษภแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลนะครับรวมถึงคนที่เกิดในวันศุกร์ด้วยต่อมาดาวพระจันทร์ก็ทับดาวพระเกศช่วงเวลา 17:09 นาทีส่งผลเนี่ยให้อารมณ์และความรู้สึกของคุณเนี่ยนะครับมักหงุดหงิดนะขี้บ่นมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอจะยุ่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในดวงตาของคุณโอเคมาถึงดูโดยรวมวันนี้ให้คุณขอพรจากองค์พระพิฆเนศจะสมหวังในเรื่องของการงานการเงินจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาในไม่ช้านะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะรู้จักเพื่อนฝูงและสังคมอาจจะได้พบมิตรเป็นเพื่อนก็ได้หรือเพื่อนเป็นแฟนก็ได้นะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าได้งานประสบผลความสำเร็จบริวารช่วยเหลือส่งเสริมด้านการงานเป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคู่ครองก็พอมีปัญหาไปด้วยนะครับมีอุปสรรคหรือคู่เป็นศัตรูประมาณนี้นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยวันนี้คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีในเรื่องของการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็เป็นอุดมเกณฑ์นะครับทำให้คุณจะมีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเข้ามานะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยดาวอังคารในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะรับการสนับสนุนที่ดีจากคนรอบข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวอาทิตย์ก็อยู่ในภพพันธุเงินคุณก็อาจจะไม่ค่อยเท่าที่ควรนักนะครับจะต้องขยันในการหาเงินหาทองต่อไปนะส่วนในเรื่องของความรักคู่ก็ยังเป็นอริอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอดทนนิดนึงนะต่อมาเลยชาวลัคนาราศีมังกรราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ในเรื่องของงานนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าโดดเด่นมากสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จถ้ายิ่งงานของสวยของงามเลยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับแล้วในเรื่องของการเงินก็ยังมีรายจ่ายอยู่ต่อเนื่องนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงในดวงชะตาแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายอาจเจ็บป่วยไม่สบายนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่งผลให้คุณเนี่ยระวังในเรื่องของเงินทองอาจจะหายนะครับทรัพย์สินสูญหายต่างแต่ดาวประจำตัวของคุณในวันนี้ก็ถือวันดาวตัวไม่ค่อยดีในวันนี้ระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดจึงทำให้งานคุณมีอุปสรรคด้วยเช่นกันนะครับในด้านของความรักเนี่ยก็ระวังคนรักผู้กองเจ็บปวดไม่สบายนะต่อมาเลยชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกในเรื่องของการงานนะครับดาวพุธก็อยู่ในภพราพะก็ถือว่าจะมีโชคลาภในเรื่องของการงานนะครับนะมีโชคลาภในเรื่องของงานนะครับส่วนในเรื่องของเงินก็จะมีผลกำไรเข้ามาด้วย
ช่นกันนะมีโอกาสได้เงินเก่าๆนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูในเรื่องของการเงินก็ถือว่าเป็นปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของงานก็จะมีเครดิตความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยดาวประจำตัวก็อยู่ในภพวินาศร่วมกับดาวพระพฤหัสบดีนะครับก็ยังพอมีที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือไม่เปิดเผยอยู่เบื้องหลังประมาณนี้คุณระวังการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะครับต้องดูนิดนึงนะส่วนในเรื่องของการเงินของคุณนะครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะต่อมาชาวราศีกุมนะครับในดวงชะตาในเรื่องของงานเนี่ยอังคารอยู่พบปราชาวันนี้ดาวการงานก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆส่วนในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับก็จะมีผลกําไรเข้ามาด้วยจากการติดต่อสื่อสารการค้าการขายการเจรจาต่างๆนะครับต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะชาวราศีมีนเนี่ยดาวอังคารกุมลัคนาเนี่ยหมายถึงเงินถึงตัวนะครับวันนี้การเงินจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับในด้านความรักก็ให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะโอเคนะครับอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะครับเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ให้เพิ่มนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ให้คุณเลือกนะจับเวลา10วินะครับใบที่1นะครับใบที่2ใบที่3โอเคนะครับให้เวลาทำสมาธินะ10วินะครับเริ่มโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับวันนี้คุณได้ฟ้า The World นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์มีความสามารถถึงจะดีถ้าคุณไม่มีประสบการณ์เนี่ยคุณเหนื่อยแน่นอนเลยนะครับมันส่งผลในเรื่องของงานคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีความคิดที่อยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางเลยนะในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณรู้สึกที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรักของมากมายนักก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคุณได้เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ป๊าบ3ถ้วยนะเพราะฉะนั้นในด้านของการงานเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับความเข้าใจกับบริวารได้ดีนะครับหรือได้รับมอบหมายใหม่ๆงานใหม่ๆนะแต่คุณก็สามารถทำได้ประสบผลความสำเร็จด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยในช่วงนี้มีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยมีเกณฑ์การพบปะต่อสังคมบ่อยนะคุณก็มีโอกาสที่ได้เจอคนรักคู่ครองด้วยนะครับในดวงชะตาคุณนะต่อมาเลยคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ The Empress นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความสุขนะเหมาะกับงานศิลปะทุกแขนงของสื่อของงามนะครับงานเกษตรวิทยาศาสตร์หรืออาจจะไม่ต้องกำหนดอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะได้ล่าช้าไปบ้างแต่ก็ได้แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่ามีความสุขดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายพิกรโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ